่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณจากนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่ามีคติโบราณถือกันมาแต่ก่อนว่าห้ามไม่ให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีจะห้ามมาเมื่อใดห้ามเพราะเหตุใดถ้าเจ้านายขืนเสด็จไปจะเป็นอย่างไรสืบสวนก็ไม่ได้ความเป็นหลักฐานเป็นแต่อ้างกันต่างๆว่าเพราะเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้าเกรงจะทำอันตรายบ้างว่าจะมีอะไรเป็นอัปมงคลอยู่ที่เมืองสุพรรณเคยทำให้เจ้านายที่ไปเสียพระจริตบ้างแต่เมื่อมีคติโบราณห้ามอยู่อย่างนั้นเจ้านายก็ไม่เสด็จไปเมืองสุพรรณเพราะไม่อยากฝ่าฝืนคติโบราณหรือไม่กล้าทูลลาโดยเกรงพระเจ้าอยู่หัวจะไม่พระราชทานอนุญาตให้ไปอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีเจ้านายพระองค์ไหนได้เคยเสด็จไปเมืองสุพรรณจนมาตกเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเป็นผู้เพิกถอนคตินั้นดูก็ประหลาดอยู่ซึ่งในเวลานั้นพระยาอินทรวิชิตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแกได้รับราชการในกรมมหาดเล็กตั้งแต่ในรัชกาลที่4เคยอุ้มฉันมาเมื่อยังเป็นเด็กจึงคุ้นกันสนิทกว่าขุนนางที่เป็นชาวหัวเมืองแต่สังเกตดูแกไม่เต็มใจจะให้ฉันไปเมืองสุพรรณบอกว่าหนทางไกลไม่มีที่จะพักแรมและท้องทุ่งที่จะเดินทางไปก็ยังเป็นน้ำเป็นโคลนถ้าฉันไปเกรงจะลำบากนักฉันตอบว่าเมื่อขึ้นไปเมืองเหนือได้เคยเดินทางบกไกลๆมาหลายแห่งแล้วเห็นจะพอทนได้ไม่เป็นไรดอกทั้งได้สั่งให้เรือไปคอยรับอยู่ที่เมืองสุพรรณพวกเมืองสุพรรณรู้กันอยู่หมดว่าฉันจะไปถ้าไม่ไปก็อายเขาแกได้ฟังตอบก็ไม่ว่าอะไรต่อไปแต่แกไม่นิ่งออกจากฉันแกไปหาพระยาวรพุทธโพไคซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในข้าราชการที่ไปกับฉันไปถามว่านี่ในกรมท่านไม่ทรงทราบหรือว่าเขาห้ามไม่ให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณทำไมเจ้าคุณไม่ทูลห้ามปรามซึ่งพระยาวรพุทธก็เห็นจะออกตกใจจึงมาบอกฉันตามคำที่พระยาอ่างทองว่าฉันจึงสั่งพระยาวรพุทธให้กลับไปถามพระยาอ่างทองว่าห้ามเพราะเหตุใดแกรู้หรือไม่พระยาอ่างทองบอกกลับมาว่าเขาว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณมีชอบเจ้านายถ้าเสด็จไปมักทำให้เกิดภัยอันตรายซึ่งเมื่อฉันได้ฟังก็เข้าใจในขณะนั้นว่าเหตุที่พระยาอ่างทองไม่อยากให้ฉันไปเมืองสุพรรณคงเป็นเพราะแกมีความภักดีต่อพระราชวงศ์เกรงว่าจะเกิดภัยอันตรายแก่ฉันจึงได้ห้ามปรามถ้าเป็นเจ้านายพระองค์อื่นก็เห็นจะคิดอุบายบอกปัดไม่จัดพาหนะถวายแต่ตัวฉันเผอิญเป็นทั้งเจ้าและเป็นทั้งนายของแกในตำแหน่งราชการจึงไม่กล้าบอกปัดจึงพยายามห้ามอย่างนั้นฉันสั่งพระยาวรพุทธให้ไปชี้แจงแก่พระยาอ่างทองว่าฉันเคยได้ยินมาแล้วว่าไม่ให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณแต่ยังไม่รู้ว่าห้ามเพราะเหตุใดเมื่อได้ฟังคำอธิบายของพระยาอ่างทองว่าเพราะเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายซึ่งฉันคิดว่าเทพารักษ์มีฤทธิ์เดชถึงสามารถจะให้ร้ายดีแก่ผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณต้องอยู่ในศีลธรรมรู้ว่าฉันไปเมืองสุพรรณเพื่อจะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนคงจะต้องกลับยินดีอนุโมทนาด้วยเสียอีกไม่เห็นว่าน่าจะวิตกอย่างไรพระยาอ่างทองจนด้วยถ้อยคำสำนวนและก็ไม่ขัดขวางอีกต่อไปซึ่งทางจากเมืองอ่างทองไปเมืองสุพรรณเป็นทางไกลและในเวลานั้นยังไปลำบากสมดังพระยาอ่างทองว่าขี่ม้าไปตั้งแต่เช้าจนเย็นฉันรู้สึกเพลียถึงออกปากถามคนขี่ม้านำทางว่าเมื่อไหร่จะถึงอยู่หลายหนจนจวนพลบค่ำจึงไปถึงที่ทำเนียบที่พักณเมืองสุพรรณบุรีแต่พอถึงก็รู้เรื่องแปลกประหลาดด้วยพวกกรมการเมืองสุพรรณบุรีที่คอยรับอยู่มีแต่พระชายราชรักษาปลัดเป็นหัวหน้าหาเห็นพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองไม่ฉันถามพระปลัดว่าพระยาสุพรรณเจ็บหรือเขาบอกว่าเข้าไปกรุงเทพฉันแปลกใจถามต่อไปว่าไปแต่เมื่อไรเขาบอกว่าไปเมื่อสัก 2-3 วันนี้เองก็ยิ่งทำให้ประหลาดใจ
จนพอรุ่งขึ้นวันหลังก็รู้เหตุโดยราษฎรพากันมายื่นเรื่องราวกล่าวโทษพระยาสุพรรณหลายพวกว่ากดขี่ให้เดือดร้อนด้วยประการต่างๆแต่รวมความก็อยู่ในว่าลงเอาเงินแก่ราษฎรไม่ถึงเป็นคดีอุกฉกรรจน์เห็นเรื่องราวเหล่านั้นฉันก็เข้าใจว่าเหตุใดพระยาสุพรรณจึงไม่อยู่สู้หน้าคงเป็นเพราะแกรู้ว่าจะถูกราษฎรฟ้องและรู้ตัวว่าคงจะต้องถูกเอาออกจากตำแหน่งแต่เกรงว่าฉันจะชำระลงโทษที่เมืองสุพรรณให้ได้ความอัปยศอดสูจึงหลบเข้าไปกรุงเทพเหมือนอย่างว่าหนีไปตายเอาดาบหน้าโดยจะชำระสาสางก็ให้เป็นไปในกรุงเทพอย่าให้อับอายชาวเมืองสุพรรณเท่านั้นเองฉันก็มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งให้เด็ดขาดมิฉะนั้นก็จะถูกดูหมิ่นฉันจึงสั่งให้ถือเป็นที่ยุติว่าพระยาสุพรรณไม่ได้เป็นเจ้าเมืองต่อไปแล้วส่วนคดีที่ราษฎรยื่นเรื่องราวก็ให้เป็นแล้วกันไปด้วยพระยาสุพรรณก็ถูกเอาออกจากตำแหน่งนั้นแล้วฉันรับกับราษฎรว่าจะหาเจ้าเมืองที่ดีส่งไปไม่ให้เบียดเบียนให้เดือดร้อนพวกที่มายื่นเรื่องราวก็พอใจและตั้งแต่ฉันได้ไปเมืองสุพรรณครั้งนั้นแล้วเจ้านายก็เริ่มเสด็จไปเที่ยวเมืองสุพรรณแม้ตัวฉันเองต่อมาก็ชอบไปเมืองสุพรรณได้ไปอีกหลายครั้งจนปีหนึ่งฉันกราบทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อประพาสเมืองสุพรรณบุรีพระองค์ทรงตรัสว่าฉันก็นึกอยากไปแต่ว่าไม่บ้านะฉันกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปเมืองสุพรรณหลายปีแล้วก็ยังรับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระสวนแล้วตรัสว่าไปสิดังนั้นด้วยเหตุนี้ในปีพุทธศักราช2447สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จไปเมืองสุพรรณครั้งแรกโดยเสด็จขึ้นไปทางลำน้ำนครชัยศรีประพาสอำเภอสองพี่น้องก่อนแล้วจึงเสด็จขึ้นไปยังเมืองสุพรรณบุรีทอดพระเนตรสถานที่โบราณต่างๆทุกแห่งเมื่อเสด็จไปทำพิธีพลีกรรมที่ศาลเทพารักษ์หลักเมืองแล้วยังโปรดพระราชทานเงินให้สร้างกำแพงแก้วกับศาลที่พักขยายบริเวณศาลนั้นให้กว้างขวางออกไปอีกจนต่อมาในปีพุทธศักราช2452เมื่อพระองค์เสด็จกลับจากยุโรปครั้งหลังแล้วได้เสด็จไปประพาสเมืองสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งและนับตั้งแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสเมืองสุพรรณแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงคติที่ห้ามเจ้านายไม่ให้เสด็จไปยังเมืองสุพรรณอีกเดี๋ยวนี้คนที่รู้ว่าเคยมีคติเช่นนั้นก็เห็นจะมีน้อยตัวแล้วจึงเขียนนิทานโบราณในคดีเรื่องนี้ไว้ไม่ให้สูญไปเสียนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ